พี่สาวสรพงษ์ชาตรีเปิดใจจากกรณีนักแสดงรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งสมองและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีท่ามกลางความห่วงใยจากครอบครัวและเพื่อนนักแสดงที่ส่งกำลังใจไปให้ล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักหมู่ที่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดและพิพิธภัณฑ์บ้านสรพงษ์ชาตรีดารานักแสดงศิลปินแห่งชาติบริเวณในบ้านบรรยากาศร่มรื่นเป็นบ้านไม้2ชั้นด้านหน้าบ้านจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์มีโปสเตอร์ดังที่สรพงษ์ชาตรีแสดงติดอยู่ส่วนบนบ้านเป็นภาพครอบครัวของสรพงษ์มีนางสาวชั้นเทียมเสวดอายุ81ปีพี่สาวคนที่2ของสรพงษ์ชาตรีอาศัยอยู่ในบ้านนางสาวชั้นกล่าวว่าเห็นข่าวอาการป่วยของน้องชายก็ตกใจและเป็นห่วงมากเพราะตนเพิ่งจะไปเยี่ยมสรพงษ์พร้อมกับพี่ชายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครยังดูแข็งแรงและหล่อเหมือนเดิมแต่พูดน้อยลงยังหยอกล้อกันว่าพี่ดูหัวให้ผมหน่อยไปฉายแสงมาหัวผมไหมหรือไม่แถมยังแข่งกันชั่งน้ำหนักว่าใครจะหนักกว่ากันเขาเจ็บป่วยมาระยะหนึ่งช่วงที่มีโควิดระบาดจึงไม่อยากจะบอกใครกลัวว่าจะติดโควิดและไม่อยากให้ใครเป็นห่วงส่วนตัวฉีดวัคซีนครบ2เข็มถึงไปเยี่ยมได้เห็นออกข่าวแล้วเป็นห่วงน้องชายมากฉันก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นจะสอบถามอะไรต้องรอให้หลานสาวหยุดงานแล้วค่อยโทรสอบถามกับทางครอบครัวของสรพงษ์อีกทีว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างสรพงษ์เคยบอกไว้ว่าตั้งใจจะบวชพระเพราะยังไม่ได้บวชเลยเขาตั้งใจสร้างพระพุทธรูปและวิหารที่วัดหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เสร็จสมบูรณ์แล้วจะบวชแต่มาล้มป่วยเสียก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ